วัสดีครับผมอัตชัยมวยไทยยิมตอนนี้ก็มาเปิดค่ายมวยอยู่ที่อ่อนนุชซอย36นะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงนักมวยที่ชอบนะครับชื่นชอบก็นักมวยที่ชอบก็มีหลายคนนะครับแต่ว่าที่ชอบจริงๆที่คัดออกมาที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมโดยส่วนตัวด้วยแล้วด้วยก็มีอยู่5คนนะครับที่คัดออกมาแบบท็อปไฟนะครับคนแรกก็คือพิชาตินะครับพิชาติก้องธรณีพยัคฆ์อรุณนะครับเพราะว่าพี่แกก็ต่อยมวยก็เก่งด้วยแล้วก็นิสัยส่วนตัวทั้งนอกแล้วก็ในสังเวียนแล้วก็นอกสังเวียนก็นิสัยดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผมด้วยแล้วก็คนที่สองนะครับก็เป็นพี่เซียนครับพี่เซียนคฤหาสน์ สุภาวันนะครับเพราะว่าคนนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นอาจารย์ผมอีกคนหนึ่งก็ผมก็มาอยู่แคมป์เด็กๆนะก็ได้แกอบรมสอนแล้วก็ศึกษาจากแกมาฝีมือมวยจากแกมาก็พอสมควรครับพี่เซียนแล้วก็นิสัยข้างนอกและในเวทีก็เหมือนกันครับเหมือนกับพี่ชาตินะครับแล้วก็คนที่สามนะครับคือพี่บาสครับพี่บาสผมก็ได้ไปสอนซ้อมมวยกับแกด้วยค่ายแล้วก็สุดชื่นชมอุปนิสัยเช่นกันครับทั้งนอกและในเวทีก็นิสัยดีมากครับแล้วคนที่4นะครับก็คือพี่โรจน์นะครับพี่โรจน์โรจน์ได้ลงดาว8นิ้วคนนี้ก็อีกคนนึงครับทั้งนอกและในเวทีก็นิสัยดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆหลายคนตอนนี้ก็เป็นตำรวจอยู่ครับพี่โรจน์แล้วคนสุดท้ายครับก็คือพี่โยครับลำน้ำมูลสาวสมาลีนะครับคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมชื่นชมหัวใจเขาทั้งนอกและในเวทีครับเวลาต่อยก็ต่อยตั้งใจต่อยสนุกทุกรูปแบบใจสู้นอกเวทีก็นิสัยดีนะครับผมก็มี5คนนะครับมีรวมแล้วก็มีพิชาติก้องธรณีพยัคฆ์อรุณพี่เซียนคฤหาสน์ สสุภาวันแล้วก็พี่บัสสมรักคำสิงห์แล้วก็พี่โรจน์ โรจน์ณรงค์ ดาวแปดริ้วอีกคนหนึ่งสุดท้ายก็คือพี่โยครับรัตนมูล สสุมาลีนะครับที่เป็นที่ผมชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมทั้งนอกและในเวทีนะครับผมก็วันนี้ก็มาเล่าถึง5นักมวยที่ผมชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามค่ายมวยอัตชัยมวยไทยยิมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ